ฝากช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะค่ะแม่เหมียวแม่น้องปอนะคะวันนี้แม่เหมียวจะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานรูปแบบนี้นะคะเราเริ่มกันเลยนะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะตาละครั้งนะคะจำนวน4 เส้นค่ะความยาวเส้นละ95 เซนติเมตรค่ะตัดเสร็จแล้วพับครึ่งนะคะนี่แม่เหมียวพับไว้แล้วนะปลายก็เป็นปากฉลามอย่างนี้นะคะเราเอาเส้นสีส้มกับสีขาวนะคะมาประกบกันให้เป็นคู่อย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเป็นเส้นเดียวกันนะคะสีขาวอยู่ด้านในนะคะสีส้มอยู่ข้างนอกนะคะเส้นต่อไปนะคะก็ประกบคู่เหมือนกันนะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็นำเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1นะคะก็คือลักษณะก็คือเหลือตรงนี้นิดเดียวนะคะทีนี้เราก็ในเส้นนะในเส้น1นะคะก็จะมีทั้งหมด4เส้นด้านในนะคะเนี่ยค่ะ4เส้นย่อยข้างในเรานำเส้นที่3กับเส้นที่4นะคะด้านหลังนะคะพาดขึ้นไปข้างบนอย่างนี้แล้วก็เส้นนี้ก็จะมี4เส้นเหมือนกันนะคะเอาเส้นที่3กับเส้นที่4ด้านล่างนะคะเนี่ยค่ะสอดลงไปในช่องนี้นะคะสอดลงไปเลยนะคะนี่นะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะค่ะ4 เส้นแล้วนะเราก็จะมีแต่ละมุมนะคะมี2 เส้นนะคะใช้เส้นสีส้มนะคะเส้นสีส้มจากขวามือนะคะพาดขึ้นไปด้านบนค่ะนี้นะคะเส้นสีส้มจากด้านบนพาดลงมาซ้ายมืออย่างนี้นะคะเส้นจากซ้ายมือพาดลงมาขวามือด้านล่างเส้นล่างสุดสอดลงไปในช่องนี้ค่ะเนี่ยค่ะนี่นะสอดลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้8นะคะฐาน8แล้วนะแบบนี้แล้วนะคะแม่เหมียวเริ่มเส้นสีส้มเป็นเส้นที่1นะคะเส้นที่2นะคะพาดหลังเส้นที่1ลงไปค่ะเส้นที่3นะคะพาดหลังเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่4นะคะพาดหลังเส้นที่3ลงไปค่ะ1 2 3 4นะคะข้างบนมี4ข้างล่างก็1 2 3 4ข้างล่างก็มี4เช่นกันนะคะระวางเส้นล่างสุดลงไปนะคะหยิบเส้นใหม่นะคะขึ้นมาทดแทนนะคะวางเส้นล่างสุดลงไปนะคะหยิบเส้นใหม่นะคะขึ้นมาทดแทนนะคะพาดไว้ด้านบนเหมือนเดิมนะวางเส้นล่างสุดลงไปนะคะหยิบเส้นใหม่นะคะขึ้นมาทดแทนค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปนะคะหยิบเส้นใหม่นะคะขึ้นมาทดแทนค่ะมาพาดทับไว้ด้านบนลักษณะแบบนี้นะคะต่อมานะคะวางเส้นล่างสุดลงไปค่ะระหว่างเส้นสีส้มกับเส้นสีขาวนี้นะคะเส้นต่อมานะคะเส้นล่างสุดเส้นต่อมานะคะออกช่องที่1นะคะสีส้มนี้นะคะเส้นต่อมานะคะเส้นต่อมานะคะออกสีส้มทะลุออกสีขาวนี่นะคะเส้นสุดท้ายนะคะออกช่อง1ช่อง2นะคะทะลุออกช่องที่3ค่ะแล้วเราก็ดึงให้กระชับเลยค่ะดึงให้กระชับนะคะอันนี้ก็จะเป็นฐานเดียวกับส้มนะคะถ้าเพื่อนๆทำเป็นแล้วนะคะก็ง่ายเลยค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อมานะคะแม่เหมียวจะพลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาแล้วนะ
แม่เหมียวจะเริ่มเส้นสีขาวนี่นะคะเราก็นับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะเนี่ยค่ะพาดลงหน้าช่องที่3หรือหน้าเส้นสีส้มนะคะปลายริบบิ้นนะคะเอามือล็อกไว้ด้านหลังนะคะเส้นต่อไปนะคะเราก็นับ1 2 3ค่ะพาดลงหน้าช่องที่3ค่ะปลายริบบิ้นก็มือล็อกไว้ด้านล่างนะคะต่อมานะคะเส้นนี้นะคะเราก็นับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะปลายริบบิ้นก็มือล็อกไว้ด้านหลังนะคะ3เส้นแล้วนะเราจะทำทั้งหมด5เส้นนะคะแม่เหมียวเริ่มเส้นนี้นะคะเราก็นับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะเส้นที่4แล้วนะคะเส้นที่4นะคะต่อไปเส้นที่5นะคะเราก็นับ1 2 3พาดลงหน้าช่องที่3ค่ะทีนี้ก็ได้5เส้นครบแล้วนะคะเหลือ3เส้นสุดท้ายนะคะเส้นด้านในสุดนะคะเส้นด้านในสุดก็คือเส้นสีส้มนี่นะคะสอดลงไปในนี่นะคะเนี่ยค่ะในช่องที่1นี่นะดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะผ่านช่อง1มาทะลุออกช่อง2นะคะผ่านสีขาวมานะคะแล้วก็มาทะลุออกเส้นสีส้มค่ะเส้นสุดท้ายนะคะผ่านช่อง1มาทะลุออกช่อง2ทะลุออกช่องที่3ค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาเลยนะคะด้านนี้นะคะพลิกกลับด้านมาแล้วนะด้านนี้นะคะแม่เหมียวจะใส่เหรียญลงไปเลยนะต่อไปนะคะเป็นการสอดเก็บตามลายเส้นนะคะสอดตรงนี้เราจะไปออกด้านหน้านี่นะคะนี่นะคะสอดตรงนี้จะไปออกด้านหน้านะคะสอดตรงนี้จะไปออกด้านหน้านะคะเราทำให้ครบทั้ง8เส้นนะคะสอดให้ครบเลยนะคะทั้ง8เส้นนะคะเหลืออีก3เส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่6นะคะต่อมาเส้นที่7นะคะต่อมานะคะเป็นเส้นที่8นะคะขั้นตอนนี้เราดึงให้กระชับเลยนะคะได้ลักษณะแบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาค่ะต่อมานะคะจะเป็นการสอดเก็บตามลายเส้นเหมือนเดิมนะคะสอดตรงนี้เราจะไปออกด้านหน้านะคะสอดเก็บตามลายเส้นเลยนะคะดึงให้กระชับค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็พลิกกลับด้านมานะคะอันนี้จะสอดเก็บตามลายเส้นแบบเมื่อกี้อีกหนึ่งครั้งนะคะสอดตรงนี้เราจะไปออกด้านหน้านะคะเหมือนเดิมนะคะสอดเก็บตามลายเส้นเหมือนเดิมนะคะลายนี้จะสอดทั้งหมด3ครั้งนะคะสอดเก็บตามลายเส้นทั้งหมด3ครั้งค่ะเพราะว่ากลีบดอกก็จะได้สวยงามนะคะแม่เหมียวหลุดมือไปแล้วดึงให้กระชับค่ะเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะด้านนี้นะคะก็คือ
ตรงเส้นที่เราสอดไปแล้ว3เส้นนะคะเราพลิกกลับด้านมานะคะด้านที่เราจะทำกลีบดอกนะคะจะมีเส้นที่เราสอด2เส้นนะคะแม่เหมียวเริ่มเส้นสีขาวนะคะจับริบบิ้นนะคะอ้อมไปทางด้านหลังนะคะ1ครั้งนะคะนะคะแล้วก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่เส้นสีขาวนะคะหลังเส้นสีส้มนี้นะคะสอดลงไปเลยค่ะแม่เหมียวจะให้ปลายริบบิ้นนะคะอันนี้เส้นที่1นะคะให้ออกเส้นที่2นะคะเราใช้แหนบสอดเข้าไปนะคะไปดึงปลายออกมานะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะเส้นสีส้มนะคะจับริบบิ้นนะคะอ้อมไปทางด้านหลังนะคะอย่างนี้แล้วก็จับที่ปลายของริบบิ้นสอดลงไปที่หลังเส้นสีขาวนะคะก็คือเส้นสีส้มนี่นะคะแล้วปลายริบบิ้นนะคะใช้แหนบนะคะสอดลงไปจากเนี่ยค่ะเส้นที่1เส้นที่2สอดลงไปจากเส้นที่2นะคะแล้วไปดึงออกมาค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะเส้นที่3นะคะจับริบบิ้นอ้อมไปทางด้านหลังนะคะนี้แล้วก็จับที่ปลายของริบบิ้นมาสอดค่ะใช้แหนบนะคะดึงออกมาจากเส้นที่2นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะทีนี้แม่เหมียวจะทำให้ครบ8เส้นเลยนะคะแม่เหมียวใช้ความยาวของริบบิ้นนะคะที่85เซนติเมตรนะคะแม่เหมียวตัดเผื่อไว้นะคะเผื่อถ้าเพื่อนๆดึงไม่แน่นก็มันก็จะเหลือไม่เยอะเท่ากับแม่เหมียวนะคะแต่ว่าแม่เหมียวดึงมันแน่นก็เลยเหลือเยอะเหลือเส้นสุดท้ายแล้วนี่ค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ดึงให้ตึงนะคะต่อไปก็จะเป็นการเก็บนะคะเก็บแม่เหมียวเริ่มเส้นสีขาวนะคะเราจะเอามาสอดอันนี้เส้นสีขาวที่เราทำนะคะเราจะมาสอดเส้นสีส้มด้านหน้านะสอดลงไปอย่างนี้ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมานะคะปลายเราก็ใช้นิ้วของเรานะคะกดที่มุมนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีส้มนะคะก็จะไปสอดเส้นสีขาวนะคะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะใช้มือเรากดที่มุมนะคะนี่นะคะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะแม่เหมียวก็จะตัดมุมของตัดปลายของริบบิ้นที่เหลือนะคะแม่เหมียวตัดเนี่ยค่ะตัดลักษณะแบบนี้เลยนะคะตัดแบบว่าให้เหลือนิดเดียวเลยค่ะ
เรียบร้อยค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะขอบคุณมากนะคะฝากช่องแม่เหมียวน้องป๋อด้วยนะคะสวัสดีค่ะ